สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามาทำเมนูไทยๆอย่างเมนูปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดกันนะครับรับรองอร่อยเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดตอนนี้นะครับมีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาล่ะเราลงมือทำกันเลยนะเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราคงต้องเตรียมเครื่องปรุงของน้ำพริกแกงแล้วก็ไข่แดงเค็มไว้ก่อนนะครับเริ่มต้นในการใส่น้ำพริกแกงพะแนงลงไปในโถบดนะครับและไข่แดงเค็มอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับไม่มีไขมันทรานกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงปั่นจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละเอียดเข้ากันดีนะครับเอาละพร้อมแล้วเราลงมือผัดกับปลาหมึกเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนะครับผัดหอมใหญ่ที่เราหั่นเป็นชิ้นพอประมาณจนกระทั่งหอมใหญ่สุกมันจะมีกลิ่นหอมนะครับเริ่มต้นด้วยการผัดหอมใหญ่ก่อนแบบนี้จะทำให้ปลาหมึกจานนี้ของเราไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับพอหอมใหญ่สุกเราก็จะเริ่มใส่ปลาหมึกสดลงไปสำหรับปลาหมึกคุณผู้ชมเราจะไม่ผัดนานมากมั่นใจว่าเพียงแค่พอสุกเพราะยิ่งผัดนานมากความร้อนจะทำให้ปลาหมึกของเราเนื้อแข็งและเหนียวนะครับพริกฝรั่ง3สีใส่ลงไปด้วยเพิ่มกลิ่นและรสบางท่านก็เรียกว่าพริกหวานเพราะจะให้รสชาติหวานชวนรับประทานไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับสำหรับตำรับนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยน้ำตาลทรายส่วนความเค็มไม่ต้องแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเราใช้ไข่เค็มและยังมีน้ำพริกแกงอยู่ด้วยซึ่งมีความเค็มเล็กน้อยอยู่แล้วใส่ลงไปเลยครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆถ้าคุณผู้ชมใช้ไฟแรงจนเกินไปตำรับนี้จะจับตัวเป็นก้อนๆเป็นริ่มๆจะดูไม่ค่อยสวยนะครับตอนนี้น้ำพริกแกงกับกะทิของเราเริ่มข้นนิดๆแล้วก็มีไข่เค็มอยู่ด้วยเพิ่มความมันและความอร่อยนะครับจนจะใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเมื่อส่วนผสมของเราสุกได้ที่ก่อนตักขึ้นให้หยอดหน้าด้วยน้ำมันน้ำพริกเผานะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งเดียวเอาละครับเราตักใส่จานได้แล้วแต่งหน้าให้สวยด้วยต้นหอมซอยและพริกชี้ฟ้าซอยนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอร่อยเข้มข้นนะครับคุณผู้ชมมีความเค็มๆมันๆจากไข่เค็มและกะทิเข้ากันดีมากเลยนะครับสีสันก็สวยน่ารับประทานนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์